สนับสนุนโดย iMobile IQ Series อ่ะมาแอปรีวิวกันนะครับแนะนำพิธีกรประจำช่วงเราครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับครับผมสวัสดีครับผมเริ่มเลยครับสำหรับวันนี้ครับไปที่แอปแรกครับเป็นแอปที่ชื่อว่า WWDC อันนี้มีอีเวนต์ไม่ใช่เหรอเป็นอีเวนต์ก็มีแอปด้วยนะครับบางคนถ้าไม่เคยรู้จักนะครับอย่าไปคิดว่ามันคือมวยปล้ำหรืออะไรนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อคล้ายมาใช่ครับชื่อคล้ายๆนิดนึงนั่นมัน WWE นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับงานของ Apple ครับเป็นงานของ developer หรือนักพัฒนานั่นเองนะครับพรุ่งนี้ซึ่งใช่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เขาจะเริ่มกันแล้วนะก็พรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนครับเราก็จะได้รู้ว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับเอาอีกแล้ว Apple ต้องเปิดตัวอะไรใหม่ๆมาให้เราเสียเงินอีกแล้วใช่ครับงานนี้เนี่ยจุดหลักของเขาเลยคือเรื่องของซอฟต์แวร์ครับคือเรื่องการทำงานของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับตรงนี้ที่คุณแก่เปิดให้ดูนะครับเขาก็จะมีว่าปกติในงานเนี่ย announcement หรือการประกาศเปิดตัวต่างๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีคอร์สมีอะไรให้เป็นเวิร์กช็อปให้กับนักพัฒนาเนี่ยเข้าห้องต่างๆครับครับเข้าไปฟังครับสาวกเข้าไปดูว่าเรื่องของสมมติว่าเรื่องของ iOS โดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นห้องนี้นะครับถ้าเกิดเป็น Mac ก็จะเป็นอีกห้องนึงอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นครับสำหรับใครที่ไม่เคยไปซึ่งราคาค่อนข้างสูงนิดนึงซึ่งเราก็ไม่เคยไปเราไม่เคยไปครับเพราะเราไม่ใช่นักพัฒนานะครับก็อาจจะเข้าไปดูได้ว่าน่าสนใจขนาดไหนมีอะไรบ้างเขาสอนหรือบอกอะไรบ้างนะครับเผื่อใครอยากที่จะซื้อตั๋วไปในคราวหน้าครับครับแต่ต้องบอกว่าแอปนี้ข้อดีคือว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักพัฒนาของ Apple อยู่แล้วนะครับซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับคุณสามารถที่มีดูวิดีโอย้อนหลังได้ใช่ครับแต่ต้องเป็น account เรียกว่า account Apple Developer นะฮะใช่ครับผมก็ใครที่เป็นนักพัฒนาอยู่แล้วก็ไปโหลดมาดูกันได้ครับใช่ครับสำหรับช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยวันนี้ครับเป็นแอปที่วัยรุ่นจะต้องชอบแน่ๆครับมันคือแอปอะไรครับมันคือแอปที่ชื่อว่ามีเซ็กครับเดี๋ยวก่อนคุณบอกให้เดี๋ยวรายการเรารายการเรามันติดเลยเนาะอันนี้ไม่ครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันให้ความรู้ครับชื่อแอปอีกทีชื่อแอปอีกทีมีเซ็กครับมีเซ็กใช่ครับแอปตรงนี้เลยนะตรงๆครับเดี๋ยวนี้ทำอะไรเนี่ยจะให้ความรู้วัยรุ่นเนี่ยก็ต้องดึงดูดวัยรุ่นนิดนึงไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะถ้าเกิดว่าไม่ดึงดูดเนี่ยวัยรุ่นอาจจะไม่สนใจอยากจะสนใจดูนะครับตรงนี้เปิดแอปมาก็มีเซ็กน่าสนใจแล้วจริงๆครับสำหรับวัยรุ่นนะผมว่าดีนะครับสำหรับการให้ความรู้วัยรุ่นนะครับตรงนี้มีลูกเล่นนิดนึงเปิดขึ้นมาครับตรงนี้แอปเดี๋ยวแอปคนไทยทำแอปคนไทยครับข้อมูลที่มาจาก thaihealth.or.th นะครับก็เรียกว่าแน่นอนทีเดียวอย่างสสสเขาทำนะครับเรียกว่าอันนี้ชัวร์ไม่ใช่แอปที่แบบกะโหลกกะลาอะไรข้อมูลนี้ไม่ได้มั่วๆไม่ใช่ความลามกหรืออะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างโอเคนิดนึงนะชัวร์ก็จะบอกเนื้อหามากมายนะครับตรงนี้จะมีหลายหัวข้อนะครับต้องบอกว่าข้อมูลพวกนี้บางทีไปคุยเด็กๆไปคุยเองแล้วไม่รู้ไม่มีความรู้ที่แท้จริงนะก็เกิดปัญหาสังคมต่างๆนานามากมายตรงนี้ครับแอปพลิเคชันตัวนี้ฟรีโหลดมาอ่านข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นนะหรือการ เรื่องของเนี่ยของผู้หญิงของผู้ชายต่างๆครบเลยทีเดียวไปดูกันได้คือผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเพศเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบอี้อย่าแย้งเลยอย่าลามกอะไรแต่จริงๆเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นหลายคนเนี่ยคือไม่รู้จะถามใครครับพาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็บอกว่าไม่ตอบยุบยุบไปแม่ตอบคือเด็กรุ่นไทยอยู่นี่นะครับคือโหลดแอปนี้ก็ดีคือโหลดมาก็แบบอ่านบางทีมันมีหลายๆอย่างที่แบบหลายคนแบบเฮ้ยมันเราคือผมเคยอ่านหนังสือที่แบบว่าเป็นรวบรวมเคสของนักศึกษาแล้วก็เด็กเรียนมัธยมเนี่ยถามมาแล้วแบบฮะถามได้อย่างนี้กันด้วยเหรอซึ่งไม่รู้จริงซึ่งจริงลักษณะก็มีรายการเขามีรายการสอนอยู่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้ดูนะครับก็มาอ่านได้ครับข้อมูลดีเลยทีเดียวนะฟรีมีเซ็กครับชื่อแอปแบบว่านิดนึงต้องดึงดูดเดี๋ยวนี้ต้องแรงครับการตลาดต้องแรงนะครับมีเซ็กโอเคไปโหลดไปดูนะครับสำหรับช่วงแอป V-Lite ครับแอปพลิเคชันแรกชื่อว่า Chatterbox ครับครับ Chatterbox เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้คุณสามารถคุยกันได้ระหว่างดูทีวียังไงครับดูทีวีก็ดูไปสิครับดูธรรมดาไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ดูแล้วต้องคุยครับเพราะว่ามีคุณชายอยู่ครับสาวๆก็จะคุยว่าอุ๊ยคุณชายมุมนี้น่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้ตรงนี้เขาเป็นโซเชียลอยู่ในตัวนะครับคุณไม่ได้ดูทีวีผ่านแอปนี้นะครับแต่ว่าคุณดูทีวีบนจอทีวีแล้วคุณเปิดแอปนี้บนมือถือหรือแท็บเล็ตของคุณแล้วก็เข้าไปครับไปนั่งคุยกันแชทกันว่าเอ้ยเป็นยังไงแบบไหนอุ๊ยคุณชายหล่อขนาดไหนตัว Chatterbox เนี่ยดูทีวีไม่ได้ใช่ครับคือหมายความว่ามันมีไว้สำหรับคนเนี่ยนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ในมือเนี่ยก็ถือมือถือครับหรือว่าแท็บเล็ตที่ลงแอปนี้อยู่แล้วก็ใช้ไปด้วยเปิดรายการนั้นครับแล้วเราก็เช็คอินว่าเราดูอยู่ที่ยกตัวอย่างรายการนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปครับว่าเราคุยอะไรกันอย่างดูดีจิตไลฟ์อยู่ว่าอุ้ยพิธีกรหน้าตาดีหน้าตาน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พิมพ์ได้ด้วย
นะครับเรตติ้งรายการเขาว่ากันไปนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่คุณจะซื้อของด้วยดูละครอุ้ยกระเป๋านางเอกใช้สวยนะฮะเขาอาจจะมีลิงก์ให้ดูว่าเป็นกระเป๋าใบไหนเป็นรุ่นไหนอะไรแล้วนะครับก็ไม่เร็วทีเดียวไปลองดูนะครับเขาเรียกว่าเป็นแอปของพวกโซเชียลทีวีใช่ครับแล้วคนไทยทำเองครับอันนี้มีทั้งบน iOS แล้วก็ Android ครับผมไปลองใช้กันดูใช่แล้วครับสำหรับต่อไปครับเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่ากราฟหุ้นไทยเซตสต็อกชาร์ตพลัสชื่อยาวพอสมควรเลยแต่เวลาเสิร์ชว่ากราฟหุ้นไทยก็ได้นะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเน้นเลยครับให้ดูกราฟของหุ้นแต่ละตัวคุณเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จะมีกราฟเรียกกราฟเทียนไขนะครับนะลักษณะก็ครับใครที่ดูตรงนี้อยู่แล้วมาดูแอปพลิเคชันนี้ได้เขาบอกได้ว่าเนี่ยระยะเวลา1เดือน3เดือน1 6เดือน1ปี5ปีนะครับใส่ตัวหุ้นเข้าไปนะครับตัวย่อของหุ้นเข้าไปแล้วก็เสิร์ชแล้วก็จะขึ้นมาเลยคือต้องบอกว่าจริงๆกราฟเทคนิคอย่างเงี้ยเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องใช้แอปที่เสียตังค์หรือเป็นบริการที่แบบบางทีต้องเป็นสมาชิกซึ่งอันเนี้ยเปิดให้โหลดฟรีเลยเต็มที่นะครับกราฟหุ้นไทยเป็นเรียกว่าใช้ค่อนข้างดีด้วยนะโดยส่วนตัวใช้ได้เลยทีเดียวอินเทอร์เฟซดูง่ายชัดเจนนะครับไปลองโหลดจึงใช้ดูฟรีครับฟรีอันนี้เหมือนกันครับมีทั้งบน iOS และ Android ครับใช่ครับผมแล้วก็นะครับตัวต่อไปครับ Adobe Cooler ครับตัวนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักทำกราฟิกครับนักทำกราฟิกเนี่ยคุณจะอยากจะรู้ว่าอะไรมีสีอะไรแล้วก็เซตของสีนั้นในเรื่องการรวมแบบนี้นะครับเป็นเซตสีอะไรเข้ากับอะไรไม่เข้าอะไรใช้แอปพลิเคชันนี้ครับสมมติเดินไปอยากรู้ว่าไอ้นี่สีโค้ดรหัสอะไรเปิดกล้องขึ้นมาครับตรงนี้มันอัตโนมัติเลยครับส่องกล้องไปนะมันก็จะบอกว่าตรงนี้สีอะไรตรงนี้สีอะไรครับก็สามารถนำไปใช้งานได้ถ้าคุณทำสีนี่ที่ว่านี่คือบอกเป็นโค้ดเลยใช่ครับใช่ครับตัวอย่างให้นะครับตรงนี้ง่ายทีเดียวหรือจะเป็นรูปที่คุณถ่ายมาก็ได้นะได้ทั้งกล้องสดๆแล้วก็รูปที่คุณถ่ายมาแล้วก็จากขั้วสีนะครับจริงๆคูลเลอร์เนี่ยจุดที่เด่นมันมากคือโอโทเทฮะมันมีสีเขียวโผล่มาเยอะครับคือในแง่ของการที่แบบว่าคุณหาภาพที่แบบว่าถ้าเกิดสีเหลือจะคู่กับสีอะไรดีแมปให้มาแบบมาให้เลยเรียกว่าเป็นธีมเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้ระบบออนไลน์คลาวด์ของ Adobe อยู่แล้วสามารถซิงข้อมูลกลับเข้าไปได้แล้วคุณก็นำไปใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้บน Illustrator หรือ Photoshop อะไรต่างๆนานาอันนี้น่าจะมีประโยชน์บางทีเราไปเดินแล้วเจอแบบว่าผนังเนี่ยสีสวยมากแต่ก็แบบไม่รู้ว่าจะบันทึกยังไงถ่ายรูปมาก็แบบมันเอาไปใช้ทีหลังก็ลำบากอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปจิ้มดูเลยครับว่าเนี่ยสีเนี่ยโค้ดสีอะไรเราไปใช้ได้เลยทันทีนะครับพอกราฟิกนำไปใช้ได้ฟรีครับครับผมนะครับสำหรับแอปต่อไปครับชื่อว่า Flickr ครับ F I G R นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆ Flickr นะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการที่คุณจะแต่งตัวครับครับเป็นการเลือกเสื้อผ้าต่างๆนะครับจากแคทวอล์กเลยทีเดียวนะแคทวอล์กแฟชั่นเนี่ยเขาจะมีเสื้อผ้ามากมายคุณก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเรียกว่าแต่งตัวคุณตุ๊กตาครับถ้าเรียกกันง่ายๆนะครับแล้วมีนี่ตัวอย่างครับนี่ลักษณะนี้เป็นมาการแบบมิกซ์แอนด์ไม่แมชนะฮะอาจจะแมชหรือไม่แมชอันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือคุณคุณก็เลือกถูกต้องคุณก็ไปลองดูนะเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกระโปรงกางเกงต่างๆได้หมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วครับก็เราสับไปสับมานี่ใช้ได้นะเหมือนกับว่าเสื้อตัวนี้ใส่กางเกงตัวนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างนึงนะผมอยากเอาหน้าเนี้ยครับหน้านั้นสไลด์มาได้ไหมเอาหน้านี้สไลด์มาได้ไหมได้นะแต่ว่าเนี่ยโอเคเนี่ยแหละมันคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะใส่แบบ mix and match หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้แชร์ได้แชร์ได้มีสมัครสมาชิกแชร์ไปให้เพื่อนดูได้เอ้ยอันนี้มันอาจจะเหมาะสมอะไรเงี้ยแต่อันนี้มีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์พิก้านะครับผมนะสาวๆไปลองดูสาวๆน่าชอบนะครับผมนะสุดท้ายแล้วครับแอปสุดท้ายของวันนี้เป็นแอปถ่ายภาพครับครับเป็นแอปถ่ายภาพที่ชื่อว่า VSCO Visco ไม่รู้อ่านว่าอะไรไม่รู้จะอ่านว่าอะไรจริงครับก็เป็นแอปที่แนวนิดนึงในการถ่ายภาพมีอินเทอร์เฟซที่แปลกตานิดนึงครับแต่ก็มีฟีเจอร์ฟังก์ชันเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเลือกโฟกัสการวัดแสงแยกจุดนะครับการเลือกไว้บาลานซ์หรือจะเป็นการปรับexposure คือปรับแสงสว่างมืดต่างๆนะครับใส่ฟิลเตอร์ได้ครบหมดเลยหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยแต่งได้เลยในนั้นนะครับแต่งงานเอ้ยไม่ใช่ครับแต่งรูปแต่งรูปแต่งรูปนะครับปรับเอียงซ้ายเอียงขวาสังเกตว่าอินเทอร์เฟซนี่ค่อนข้างแนวเป็นอินเทอร์เฟซที่ดูใหม่ดูไม่ธรรมดาแปลกตาดีใช่ครับไปลองใช้ได้นี่ฟิลเตอร์เยอะมากเลยนะครับปรับฟิลเตอร์เสร็จกลับไปเปลี่ยนแสงได้ต่ออีกต่างหากอารมณ์ว่าอารมณ์ว่าบางคนแบบเป็นช่างภาพสมัครเล่นไงถ่ายมามืดไปสว่างไปมาเจอตัวนี้จบนะครับงามเลยครับสวยงามถ่ายมาสีไม่สวยก็ทำขาวดำเลยอะไร ใช้งานไม่ยากครับครับและที่สำคัญครับฮะฟรีครับโอ้โหไม่โหลดไม่ได้โหลดมาลองเล่นดูก่อนถูกใจใช้ต่อไม่ถูกใจไม่เป็นไรรออาทิตย์หน้ามาฟังเรา
อธิบายแนะนำแอปพลิเคชันกล้องตัวใหม่เพราะเรามีแนะนำตลอดจนกว่าคุณจะชอบไอเรื่องแอปกล้องเนี่ยมาทุกอาทิตย์นะครับไม่ต้องห่วงคือผมว่าเราจัดไปอีกสักสองสามปีเนี่ยมีแนะนำไม่หมดเลยแอปกล้องเต็มเครื่องแล้วคือเครื่องผมมีแอปกล้องประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ40กว่าแอปเลยเนี่ยทะลุลบไปบ้างรู้สึกว่าจะใช้อะไรกันแน่กันแน่ก็ใช้ธรรมดานี่แหละนะครับผมครับนี่คือดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับติดตามพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ครับทาง Twitter @digilifetv ครับไปกดไลค์ที่ facebook.com/digilifetv ครับแล้วก็ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilifetv ครับครับผมแล้วก็ติดตามรายการ Digilife ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ประมาณ 4:15 ทาง Nation Channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ